สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดมัสึทาเกะที่ออริกอนนะคะปูใช้เวลาในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะถึงโฮเทลนะคะเพื่อนๆวันนี้ปูก็มากับเพื่อนคนจีนตอนนี้ปูพักอยู่ที่เรสแอเรียนะคะแล้วปูจะเป็นคนขับรถไปนะคะทั้งๆที่ปูไม่เคยขับเลยนะคะเพื่อนๆปูก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวออริกอนปูจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดมัสึทาเกะด้วยกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้หน้าปูโซมากเลยค่ะเพราะปูขับรถมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกประมาณ3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะจะถึงที่หมายปลายทางหมายถึงว่าที่พักนะคะเพื่อนๆวันนี้ปูขับไกลมากเลยนะคะปกติเคนจะพาปูไปนะคะวันนี้ปูมาเองนะคะมากับเพื่อนนะคะมากับเพื่อนคนจีนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูเพื่อนคนจีนของปูนะคะSay hi. Hi. Today we go hunting mushroom. Okay. Okay. ครับเพื่อนๆออกเดินทางกันนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะไปถึงที่พักก่อนนะคะเพราะว่าปูกลัวรถมันจะติดตรงพอร์ตแลนด์กับออริกอนนะคะเราเดินทางกันนะคะเพื่อนๆกำลังขับรถอยู่นะคะปูก็เลยให้น้องให้คนจีนถือโทรศัพท์ให้ปูนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปหาเห็ดนะคะเพื่อนๆมัสึทาเกะค่ะความยากลำบากอยู่ที่ไหนการหาเห็ดถึงจะไกลขนาดไหนปูก็จะขับไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ขับรถไกลถึง7ชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถึงที่พัก today yeah the weather beautiful yeah thank you tell me make video ตอนนี้ปูถึงที่พักแล้วนะคะเพื่อนๆที่พักก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะใครเอ่ยตุ้ยค่ะนั้นตุ้ยนะคะอันนี้จะมี2ชั้นนะคะปูกับเพื่อนคนจีนจะนอนชั้นบนนะคะแล้วก็น้องเขาก็จะนอนข้างล่างนะคะนี่นะคะบริเวณบ้านพักนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็อันนี้อาหารนะคะมื้อค่ำค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเรามีตำส้มนะคะแล้วก็กุนเชียงนะคะรวมไปถึงไก่นะคะอาหารต่างๆนะคะนี่นะคะบริเวณรอบๆนะคะให้ดูนะคะมาถึงก็หิวเลยนะคะขับรถนานเกินนะคะI eat and you want more or no? You can take no. ตอนนี้เราอยู่ที่แลงเจอร์นะคะเพื่อนๆเราต้องมาซื้อลายเส้นก่อนนะคะผมจะไปซื้อใบอนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะคะเพื่อนๆแวร์เจเจล่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปซื้อลายเส้นกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆครับปูเจอแล้วนะคะนี่นะคะ1 2 3 4แล้วก็นี่5แล้วก็นี่อีกนะคะเป็น6นะคะเพื่อนๆ
ปูขอเก็บก่อนนะคะนะคะเห็ดมัสึทาเกะที่ปูไปเก็บมานะคะเพื่อนๆแล้วปูได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปูก็เอามาซีลแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็ดมัสึทาเกะเก็บไว้กินปีหน้าได้นะคะนี่ค่ะทำความสะอาดแล้วก็แต่ว่าปูไม่ได้ล้างนะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามีอยู่ชุดแรกที่ปูเอาไปฟรีซเรียบร้อยแล้วนะคะปูล้างแล้วมันเป็นหนามนะคะมันแวคัมซีลไม่ค่อยติดนะคะปูก็เลยไม่ล้างนะคะเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ล้างนะคะแล้วก็เอามาแวคัมซีลนะคะเพื่อนๆในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเอาเก็บไว้กินได้ตลอดนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะและก่อนที่ปูจะเอาไปเข้าช่องฟรีซนะคะเพื่อนๆปูจะเอากระดาษฟอยล์ห่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆปูเอากระดาษฟอยล์ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาทําการห่อจะให้เพื่อนๆดูนะคะห่อแบบปกตินะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะป้องกันน้ําแข็งได้นะคะเพื่อนๆมันจะทําให้เห็ดปูไม่ช้ํานะคะเวลาปูเข้าไปฟรีซนะคะน้ําแข็งมันจะไม่ทําให้เห็ดปูช้ํามากเพราะว่ากระดาษฟอยล์นี่ป้องกันความเย็นเยือกนะคะเวลาปูนั้นปูก็จะห่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปใส่ในช่องฟรีซเพื่อให้เก็บเพื่อให้อายุการเก็บเห็ดยาวนานขึ้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากระดาษฟอยล์นี้มันป้องกันน้ำแข็งได้ขั้นหนึ่งนะคะคือเวลาปูเอาเห็ดออกมาทำการดีฟรอสต์หรืออะไรเห็ดปูก็จะไม่ช้ำมากจนเกินไปนะคะมันก็จะทำให้เห็ดปูค่อนข้างอยู่ในสภาพเดิมเวลาปูเอามาดีฟรอสต์นะคะเพื่อนๆปูจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บในช่องฟรีซนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะเก็บไว้ได้จะเก็บไว้กินได้นานๆนะคะเพื่อนๆปูก็พูดถูกปูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่นะคะเดี๋ยวปูจะทำให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงห่อแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆห่ออีกชั้นนึงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งมันเกาะมากนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปูจะมาทำเมนูผัดเห็ดหน้าตาของผัดเห็ดมัสึทาเกะหน้าตาออกมาจะน่ารับประทานขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆปูกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจากการที่ปูไปหาเห็ดมัสึทาเกะนะคะแต่ปูก็ไม่ได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆดูมากนะคะตอนเก็บเพราะว่าปูรีบเก็บนะคะรีบขึ้นเขาแล้วก็เวลาปูเจอเห็ดแล้วปูตื่นเต้นค่ะเพื่อนๆปูก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปูถ่ายตอนที่ปูขับรถไปนะคะทุกทีปูจะไม่เคยขับรถนะคะด้วยความที่ว่าปูอยากไปนะคะเพื่อนๆปูก็เลยขับไปถึงเมืองออริกอนนะคะเพื่อนๆที่ปูเคยขับไปหาเห็ดนะคะโดยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเกือบ7ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเพราะว่ารถมันติดด้วยนะคะตอนที่ปูไปแล้วปูก็ได้ทำความสะอาดเห็ดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็แพ็คใส่ถุงแวคัมซีลนะคะเพื่อนๆก็คือแล้วปูก็เอากระดาษฟอยล์ห่ออีกชั้นหนึ่งนะคะก่อนที่ปูจะเอาไปเข้าช่องฟรีซนะคะเพราะว่าน้องที่เขาเคยพาปูไปหาเห็ดเขาสอนให้ปูเอากระดาษฟอยล์แรปอีกทีนึงก่อนที่จะเอาเข้าช่องฟีดนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็คือปูจะมาผัดเห็ดมัสึทาเกะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมัสึทาเกะหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆปูล้างและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะปูก็จะเอาเห็ดตัวนี้นะคะผัดแล้วก็ใส่ใบหัวระพานี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบหัวระพาของปูนะคะแล้วก็พริกกับกระเทียมค่ะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะปูจะผัดทานแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปูจะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วปูก็จะพาเพื่อนๆผัดแล้วก็ดูวิธีการผัดของปูแบบง่ายๆนะคะ
พื่อที่จะทำกับข้าวกินตอนนี้ปูท้องร้องแล้วค่ะหิวข้าวเรามาผัดเห็ดมัสึทาเกะด้วยกันนะคะเพื่อนๆตามมาดูเลยนะคะเพื่อนๆปูก็เอากระทะตั้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะไม่เห็นตัวปูนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงบริเวณครัวปูมันน้อยค่ะเพื่อนๆก็จะไม่เห็นปูก็จะเอาน้ำมันใส่ไปแบบนี้นะคะใส่อีกหน่อยนึงนะคะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วปูถึงจะเอากระเทียมใส่ลงไปนะคะกระทะบ้านปูเป็นเตาบ้านปูเป็นเตาไฟฟ้านะคะมันจะไม่ค่อยร้อนฉูฉาเหมือนเตาแก๊สนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านแถวนี้เขาใช้ไฟฟ้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปูจะเอากระเทียมใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆพริกมันก็จะติดไปด้วยนะคะพริกกับกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดอีกนิดนึงนะคะให้เสียงกระเทียมมันฉูฉาสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆมันจะช้านิดนึงค่ะเพราะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าบ้านปูมันช้าเหลือเกินทำกับข้าวนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้กระเทียมมันเหลืองสักนิดนึงนะคะแล้วค่อยเอาเห็ดใส่เวลาปูทำกับข้าวปูจะทำง่ายๆนะคะผัดกระเทียมแล้วก็น้ำมันหอยใส่เข้าไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผัดผักก็ทำเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปรุงรสตามที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆทำกับข้าวไม่ยากค่ะง่ายๆโอเคนะคะเพื่อนๆกระเทียมปูเริ่มเหลืองแล้วนะคะปูจะใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะปูไม่ต้องการให้กระเทียมเหลืองมากนะคะนี่ค่ะปูใส่ค่อยใส่ไปปูใส่เห็ดไปเยอะเลยนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะทำไปปูชอบทำความสะอาดเตาแก๊สไปเลยนะคะเพื่อนๆปูไม่ชอบให้ครัวปูสกปรกค่ะปูเป็นโรคจิตชนิดนึงนะคะชอบคลีนแล้วก็ทำกับข้าวไปแล้วก็คลีนไปนะคะก็คือทำความสะอาดไปด้วยแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยเพื่อนๆคะปูจะหาวิธีการทำแบบใหม่นะคะตอนแรกปูจะใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวนะคะปูก็เลยนึกในใจว่าปูอยากจะลองใส่น้ำปลาดูนะคะเพื่อนๆนี้นะคะน้ำปลาปูจะทำปูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆลองดูลองผิดลองถูกครับเพื่อนๆใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วปูก็จะใส่อันนี้นะคะเพื่อนๆในเมื่อปูใส่ปลาลงไปแล้วปูก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะเพื่อนๆปูจะลวนนะคะลวนเห็ดใส่น้ำปลานะคะนี่นะคะเพราะปกติปูจะชอบลวนเป็นไก่นะคะปูก็จะเลยปูจะลองดูนะคะเอาเห็ดเพราะเห็ดมันหนึบๆนะคะเพื่อนๆปูจะทำดูนะคะเดี๋ยวแล้วปูก็จะชิมดูจากนั้นเอาใบอันนี้ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆเอาใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะรวนเห็ดใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆคุณชอบคิดดัดแปลงทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะเพื่อนๆใส่เยอะอร่อยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะนี่ค่ะโอ้หอมใบมะกรูดขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆตอบไม่ถูกเลยกลิ่นรวนเห็ดใส่น้ำปลานะคะที่นี่ใบมะกรูดแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆหมดแล้วเดี๋ยวกลับไทยกูจะลองเอาใบมะกรูดกลับขึ้นมาหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆมันหอมใบมะกรูดแล้วหอมปลานะคะเพื่อนๆคะนี่ก็คือลวน
ูไม่ผัดนะคะปูก็หาวิธีการทำนะคะเพราะว่าเนื้อเห็ดตัวนี้มันจะเหนียวหนึบนะคะมันก็เหมือนเนื้อไก่นะคะปูก็เลยเอามาใส่น้ำปลาดูนะคะเพื่อนๆแล้วชิมดูอร่อยมากค่ะแล้วปูก็เอาพริกขี้หนูแห้งนะใส่ลงไปให้มันมีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะยกให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆหอมฉุยเลยค่ะเวลาเพื่อนๆทำนะคะเอาใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆกับตะไคร้นะคะมันจะเพิ่มความหอมนะคะแต่ว่าวันนี้ปูมีใบอันนี้ค่ะเพื่อนๆใบโหระพาที่ปูซื้อมานะคะแล้วปูจะใส่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพอดีปูเด็ดไว้ปูก็เลยใส่จะใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะผัดเผ็ดไม่ใช่ผัดเผ็ดแล้วปูก็ตั้งอุตส่าห์ตั้งชื่อใหม่อุตส่าห์หาวิธีการทำใหม่ๆให้เพื่อนๆนะคะเห็ดตัวน้ำปลานะคะเพื่อนๆตั้งชื่อเห็ดใหม่นะคะเห็ดตัวน้ำปลานี่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 จริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องใส่ใบหัวละพานะคะเพราะว่ามันจะหอมใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆมันจะหอมใบมะกรูดกับตะไคร้นะคะเวลาเราลวนเราใส่น้ำปลาลงไปนะคะมันเหมือนลวนน้ำปลาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกูจะใส่จานแล้วนะคะหอมเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากขอบอกได้แล้วนะคะจะใส่จานละสูตรใหม่กินข้าวได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆหอมสุยเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเอาน้ำปลาหอมๆนะคะใส่เข้าไปนะคะแต่เห็ดชนิดเห็ดที่เราจะเอามารวนน้ำปลาจะต้องเป็นเห็ดที่มันเหนียวๆนะคะเหนียวหนึบหน่อยนึงนะคะไม่ใช่เห็ดที่แบบว่าลงไปแล้วเละนะคะเพื่อนๆต้องหาชนิดที่ว่ามันเหนียวหนึบหน่อยนะคะกรุบกรุบหน่อยแล้วก็เอามาใส่น้ำปลานะคะโอ้ my god หอมมากๆใส่พริกลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะเรียบร้อยเห็ดตัวน้ำปลานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเห็ดรวนน้ำปลาปูนะคะลองไปทำดูนะคะหอมฉุยเลยค่ะเพื่อนๆมันหอมน้ำปลาแล้วก็หอมใบมะกรูดแล้วก็หอมตะไคร้นะคะแล้วพอเอิญปูเอาใบโหระพาใส่เข้าไปยิ่งหอมเลยค่ะมันเหมือนเป็นสมุนไพรชนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยนะคะใส่แค่ผักนะคะแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมมีแต่ก็ปูค่ะปูไม่อยากจะรอแล้วนะคะเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆชิมดูนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆมันร้อนค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยๆกินกับข้าวสวยนะคะอร่อยมากเลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเอาเห็ดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มารวนกับน้ำปลาเป็นอีกวิธีที่แปลกไหมคะแต่อร่อยค่ะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆวิธีทำเห็ดนะคะวิธีการคุกเห็ดก็คือทำอาหารกับเห็ดนะคะเพื่อนๆบางทีปูก็สับสนเรื่องภาษานะคะลองไปทำดูนะคะอร่อยค่ะปูรับประกันค่ะโอเคเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูหน้าตาอีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าตาของเห็ดรวนน้ำปลานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็ดรวนน้ำปลาของปูเดี๋ยวปูขอตัวทานข้าวนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ปูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอร่อยไม่อร่อยยังไงติชมมาได้นะคะเพื่อนๆแชร์ประสบการณ์ด้วยกันค่ะเพราะว่าปูลองผิดลองถูกนะคะเพราะการทำอาหารไม่มีอะไรที่มันผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราเลือกสร้างสรรค์ว่าเราจะเอาเครื่องปรุงชนิดไหนใส่เข้าไปแล้วเราต้องรู้ว่าเนื้อเห็ดเราอ่ะมันเละหรือมันกรอบหรือมันกรุบนะคะในกรณีที่ปูเอามาลวนนี่หมายถึงว่าเห็ดมัสึทาเกะมันจะมีความเหนียวหนึบหน่อยนึงนะคะมันจะเป็นเท็กเจอร์ของมันก็คือปูก็เลยเอามาดัดแปลงทำเป็น
รวนน้ำปลานะคะมันก็อร่อยเป็นแบบนึงเพราะว่ามันจะหอมกลิ่นน้ำปลาแล้วมันเป็นสมุนไพรชนิดนึงนะคะเราเพิ่มใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่พริกแห้งเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้มันอร่อยไม่เลี่ยนนะคะเพื่อนๆพูดไปน้ำลายปูแตกแล้วนะคะเพื่อนๆนั้นปูขอตัวทานข้าวก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ปูแล้วก็ส่งคอมเมนต์ดีๆมาให้ปูปูขอขอบคุณมากๆเลยแล้วสำหรับเวลาการพูดของปูพูดไม่ค่อยราบรื่นนะคะเพื่อนๆบางทีหัวสมองปูตอนนี้มันสับสนนะคะมันบางทีมันก็มีผิดมีถูกบ้างปูก็ขออภัยเพื่อนๆไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย